ก็เออนะโควิดก็ไม่เรื่องนะหมอเปิดพยาบาลก็ไม่เรื่องนะนะอายุก็ต้องระวังเลยนะนะก็ให้หายเร็วจะได้มาดูแลคนอื่นด้วยใช่ไหมแจกข้าวสารเจ้าแจกข้าวสารเดี๋ยวปั่นกันไปนะเจ้าเดี๋ยวถ้าคนไหนเต้บะหมี่น้ำปลาไอ้กะปิก็มีนะเจ้าไข่บะหมี่กะปิเอากะปิได้นะเจ้าในช่วงนั้นของร่างกายดังนั้นการออกกำลังกายมันไม่ใช่การออกวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้แล้วมีผลไปตลอดครับมันต้องออกกำลังกายตลอดชีวิตดังนั้น2ข้อที่ต้องจำไว้สำหรับคนที่อยากมีภูมิคุ้มกันสำหรับต่อต้านเชื้อโรคต่างๆได้คือออกกำลังกายครับและ2คือทำอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เกินเลยไปเยอะทีเดียว141คนที่หายป่วยจากเมื่อวานนี้24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทำให้ตัวเลขสะสมของการหายป่วยไปอยู่ที่1,928 รายนะครับแล้วก็มีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งครับวันนี้ที่ชื่นใจอีกเหมือนกันไม่ต้องรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลยนะครับยังเป็นศูนย์อยู่งั้นสะสมอยู่ที่47รายนะครับไฟฟ้าเขาก็ลดลงอีก 3% นะครับพอลดลงอีก 3% ก็บอกน้อยเกินไป ควรจะมากกว่านี้ก็เขาต้องปรับค่า FP อีกรอบนึงอาจจะพิจารณาก่อนก็ได้นี่เป็นเรื่องของการไฟฟ้าที่ต้องพิจารณานะครับว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันถูกลงแล้วมันต้องปรับก่อนเวลาได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องพิจารณานะครับให้การไฟฟ้าไปพิจารณาที่สามารถทำได้แต่ส่วนบอกว่าเอาให้ใช้ฟรีไปครึ่งเลยคำถามคือเอาเงินมาจากไหนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกแดนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตมาเป็นอันดับ1คงหนีไม่พ้นเรื่องวอยวายเรื่องของไฟฟ้าแพงนะครับก็จี้ให้มีการลดค่าไฟฟ้าแล้วก็แจกให้มีการใช้ฟรีซึ่งก็มีการเรียกร้องหนึ่งจากประชาชนทั่วไปมาจากสวนะครับที่มีการเรียกร้องแล้วก็ผู้นำทางความคิดนะก็เรียกร้องว่าต้องลดค่าไฟมันจะต้องมีสูตรอย่างนั้นอาจารย์คิดอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วไงว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เดินเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองได้ค่อนข้างจะครบแล้วไปดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะชิลอย่างไรบ้างวันแบกวันแบกวันแบกแจกข้าวสารเจ้าแจกข้าวสารเดี๋ยวปั่นกันไปนะเจ้าเดี๋ยวถ้าคนไหนเต้บะหมี่น้ำปลาไอ้กะปิก็มีนะเจ้าไข่บะหมี่กะปิเอากะปิได้นะเจ้าแจกข้าวสารเจ้าคิวยาวขนาดเลยแจกข้าวสารค่ะเดวิดวันแบกเดี๋ยวบางคนนี่ถ้าบางคนมีข้าวนี่ขอบางคนเอานี่ไปพ่องก็ได้เนอะเจ้าเนอะบางคนเปิ้ลแบบมีข้าวก็คือได้ข้าวเนอะเจ้าเห็นไหมหมอโควิดก็ไม่เรื่องนะหมอเปิ้ลพยาบาลก็ไม่เรื่องนะนะอายุก็ต้องระวังเลยนะก็ให้หายเร็วจะได้มาดูแลคนอื่นด้วยใช่ไหมตาไว้ถึงแฟนครอบครัวได้ลูกนะเป็นหมอที่ดีนะจ๊ะเป็นหมอที่สำคัญต้องเป็นลูกนะสวัสดีจ้าหายเร็วปกติเร็วๆจ้าเป็นยังไงคะดีจ้าเขาเป็นเด็กของเราไปเจอ
ไมแบบเยอะน้อยร้อนเยอะกว่าหมวกเชื้อโรคทำอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณเข้าใจ2ข้อนี้ครับหลายคนบอกว่าจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อจำเป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะหรือยาอะไรก็ตามมาช่วยคุณแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาเป็นสิ่งที่จำเป็นครับแต่สิ่งที่จำเป็นกว่านั้นคือความแข็งแรงข้อที่1เนี่ยเรื่องความแข็งแรงนะครับผมแนะนำว่ามนุษย์คนเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีระบบภูมิคุ้มกันมีเม็ดเลือดขาวมีระบบเลือดทุกอย่างเอาไว้ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องนี้พยายามที่จะกระโดดไปใช้ยาฆ่าเชื้อก่อนโดยที่ไม่พึ่งพาภูมิคุ้มกันของตัวเองผมอยากจะบอกเลยว่าร่างกายเนี่ยสร้างมาให้คุณเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่คุณต้องทำข้อที่1เลยคือการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยคุณต้องมีวันนึงนะครับ 5-15 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์นึงต้องมีวันเว้นวันแล้วครับทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าระบบต่อมน้ำเหลืองเราเนี่ยมันอยู่ทั่วร่างกายเลยแต่ตัวของมันเนี่ยมันไม่ได้ไหลเวียนเองครับมันไหลเวียนตามการที่คุณหายใจเข้าลึกๆการหายใจเข้าลึกๆก็คือเวลาคุณออกกำลังกายครับคุณออกกำลังกายเสร็จปุ๊บระบบต่อมน้ำเหลืองของคุณในปอดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับถูกบีบนวดแล้วทำให้ระบบต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันทำงานพอระบบต่อมน้ำเหลืองทำงานเม็ดเลือดขาวก็ทำงานในการส่งเชื้อโรคไปทิ้งในที่ที่มันสมควรจะต้องไปอยู่นะครับแล้วกำจัดออกจากร่างกายดังนั้นการออกกำลังกายเป็นประจำกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็กระตุ้นระบบต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ในทรวงอกด้วยดังนั้นอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำครับอันที่สองสำคัญมากเลยก็คือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเหมือนก้อนหินก้อนหินที่เรียงอยู่แบบนี้เป็นตัวอย่างของภูมิคุ้มกันที่มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในวันเดียวหลายคนบอกว่าอยากจะแข็งแรงขอออกกำลังกายวันนี้แล้วมีผลจนกระทั่งถึงปีหน้าไหมไม่มีครับภูมิคุ้มกันมันจะถูกกระตุ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเราอยู่ถึงจุดสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้ในช่วงนั้นของร่างกายดังนั้นการออกกำลังกายมันไม่ใช่การออกวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้แล้วมีผลไปตลอดครับมันต้องออกกำลังกายตลอดชีวิตดังนั้น2ข้อที่ต้องจำไว้สำหรับคนที่อยากมีภูมิคุ้มกันสำหรับต่อต้านเชื้อโรคต่างๆได้คือออกกำลังกายครับและ2คือทำอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นผมแถมให้อีกอย่างนึงครับต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าเราออกกำลังกายมากครับแต่เราไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็กลับบ้านตีหนึ่งตีสองนอนพักผ่อนน้อยผลสุดท้ายภูมิคุ้มกันก็จะลดลงนะครับขอทีมนะครับอยากให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงแต่มันต้องเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างเพียงพอและต้องทำต่อเนื่องตลอดชีวิตครับคุณถึงจะสุขภาพดีต่อชีวิตรักทุกคนนะครับครับวันนี้เกินเลยไปเยอะทีเดียว141คนที่หายป่วยจากเมื่อวานนี้24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทำให้ตัวเลขสะสมของการหายป่วยไปอยู่ที่1,928 รายนะครับแล้วก็มีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งครับวันนี้ที่ชื่นใจอีกเหมือนกันไม่ต้องรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลยนะครับยังเป็นศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นสะสมอยู่ที่47รายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยรายใหม่ที่รายงานเข้ามายังอยู่ตัวเลขที่หลัก3อยู่ข้างหน้านะครับคือ32รายนะครับแล้วก็ไปอยู่ในจำนวนที่เป็นรายละเอียดนี้คือ state quarantine อยู่ที่4รายเดี๋ยวไปบอกรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมตอนนี้อยู่ที่ 2,765 รายนะครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมด่านเคอร์ฟิวนะครับก็ไปเจอคนฝ่าฝืนก็ไม่ได้มีการจับกลุ่มใช้การว่ากล่าวตักเตือนผมต้องเรียนว่าอะไรที่มันตึงเกินไปมันก็ไม่ดีมันต้องหย่อนไม่ได้มองมันต้องมองเหตุและผลนะครับก็ให้กลับไปนะก็ชิลไปตรวจกลางคืนนะครับต่อมาตอนเช้าก็ไปเยี่ยมหมอซึ่งเป็นหน่วยหน้านะครับที่รักษาคนป่วยซึ่งโดยรวมในประเทศไทยค่อนข้างจะดีมากนะตัวเลขการแพร่ระบาดตอนนี้ก็ติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์แล้วดีแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการปลดล็อกนะวันที่1เนี่ยห้างสรรพสินค้าก็จะเปิดหมดแล้วนะครับตามห้างต่างๆก็จะเริ่มเปิดนะครับสำหรับห้างสรรพสินค้า นะครับในส่วนของจังหวัดต่างๆก็จะเป็นการพิจารณานะครับในการคลายล็อกนะครับให้ดีขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดนะครับที่ไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วนะนี่คือแผนนะที่ทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ศูนย์อะไรเนี่ยป้องกันอะไรของเขาเนี่ยนะได้มีการเตรียมพร้อมไว้แล้วนะที่จะมีการพิจารณาในวันทำการนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องไม่แปลกแต่ประเด็นนะครับที่น่าสนใจคือทำไมพลเอกประยุทธ์ชิลแบบนี้
บางคนสงสัยนะผมเคยอธิบายไปรอบหนึ่งอธิบายย้ำอีกครั้งสาเหตุที่เดินแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าผู้บริหารในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยถ้าวางหลักไว้แล้ววางหลักไว้แล้วแล้วมันเดินไปตามเป้าหมายแล้วหลักการบริหารเนี่ยเขาต้องลงไปดูพื้นที่ลงไปดูหน้างานว่ามันเป็นไปตามที่บอกไว้ตีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบางทีสั่งอะไรไปเนี่ยมันไม่ได้เห็นไงมันต้องลงไปดูหน้างานนะครับลงไปดูหน้างานงานเป็นแบบนั้นงานเป็นแบบนี้จะได้รับรู้ปัญหามาแก้เพิ่มเติมจากเดิมที่สั่งไปแล้วติดขัดตรงนั้นติดขัดตรงนี้นะฮะก็จะได้เอามาแก้ไขซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการปรับปรุงแก้ไขในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะทางการบริหารก็ถือว่าเป็นการดูระบบครบละก็แค่ไปตรวจไปเช็คซึ่งก็เป็นครั้งที่2ที่3ละที่พลเอกประยุทธ์ลงไปซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเรื่องของการเจอเจ้าสัวเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะไม่ใช่ไปขอทงขอทานไม่ได้ไปขอเงินบริจาคอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเอาปัญญามาจากไหนใครจะบริจาคให้บอกว่าเป็นขอทานเนี่ยเอาเงินใครจะบริจาคให้นะและคนที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสสนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสสคำถามที่ถามกลับไปว่าสสเหล่านี้ช่วยอะไรประชาชนบ้างไม่ช่วยเลยนะบางคนก็เต็มที่เอาน้ำขวดนึงไปแจกน้ำล้างมือไปแจกตลกดีนะฮะแล้วบอกเป็นบุญเป็นคุณนะครับแต่บางคนลงพื้นที่ไปช่วยเอาอาหารกล่องไปช่วยอันนี้ก็น่าสนใจแต่ประเด็นก็คือว่าเงินเดือนล่ะที่เอาจากประชาชนไปเนี่ยนะรวมผู้ช่วยตำแหน่งคนต่างๆก็ 200,000 กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับและตอนนี้สภาก็ปิดเนี่ยส.ส.เหล่านี้ทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรเลยนะโดยส่วนใหญ่นะนิ่งเงียบกริบไม่ได้ช่วยเหลืออะไรประชาชนสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นเวลาคนไปบริจาคแล้วคนแห่กันไปคนเหล่านั้นที่บริจาคไม่ใช่สสนะไม่ใช่สสไม่ใช่สวนะสวยังดีเขาจ่ายเงินครึ่งหนึ่งนะเพื่อที่จะช่วยเหลือโครงการโควิด-19 นะครับแต่สสมีเพียงมงคลกิจคนเดียวฮะแล้วก็มีท่านหนึ่งสสของพรรคประชาธิปัตย์เอาเงินเข้ากองทุน 100,000 บาทมงคลกิจหรือเต้เนี่ยสุขศรีธารานนท์เนี่ยคนเดียวฮะที่เอาเงินเดือนทั้งหมด3ปีให้กับกองทุนช่วยโควิด-19 อาชีพของเต้ทำอะไรทราบมั้ยช่วงนี้ขายน้ำมะพร้าว เขายอมทำทุกอย่างนะครับให้ประชาชนน่ะอยู่รอดนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะในยามพวกเราลำบากยามพวกเราวิกฤตเนี่ยดูให้ดีไอ้พวกที่เรียกร้องกล่าวหานั่นรัฐบาลเฮงซวยอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะในช่วงระหว่างนี้นะต่อต้านระบอบการปกครองในช่วงระหว่างประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีความผิดตามกฎหมายนะถ้าเขาเอาผิดเนี่ยติดคุกเลยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดายาวเลยโกโซบิกเลยไม่ใช่ธรรมดาไอ้พวกนี้คิดว่าเป็นสถานการณ์ปกติสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ไม่ปกติประกาศสภาวะฉุกเฉินใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินประเทศกำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแต่ถึงแม้ว่าจะดีกว่าประเทศอื่นๆแต่ก็ยังวิกฤตนะครับนั่นหมายความว่าการใช้ภาวาจาภาษาคำพูดในระหว่างนี้ผิดเขาจับไป16รายแล้วจับประชาชนถ้ายังมีการเคลื่อนไหวแบบการใช้ภาษาวาจาในการดูหมิ่นรัฐบาลต่อไปเนี่ยนะครับแล้วก็กระทบกระเทือนต่อการบริหารจัดการประเทศเนี่ยคงนี้ไม่พ้นหรอกนักการเมืองเหล่านี้โดนแจ้งจับโดนดำเนินคดีตามกฎหมายและผมมั่นใจนะศาลสั่งจำคุกด้วยเพราะสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ไม่ปกตินะผมย้ำว่าสถานการณ์ไม่ปกติเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเอาล่ะประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องไฟฟ้านะครับมีสว.ท่านนึงนะก็เรียกร้องว่าไฟฟ้าเนี่ยมันควรจะลดลงนะครับคือประชาชนก็เรียกร้องลดลงมันควรจะถูกทำกว่านี้ราคาน้ำมันมันถูกนะฮะผมเรียนให้ทราบนะผมดูเรื่องของไฟฟ้าตลอดผมก็เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเสียเงินเหมือนกันนะครับเรื่องไฟฟ้าตอนเนี้ยพอหลังจากที่มีการปรับลดราคาน้ำมันแล้วเนี่ยค่า FP เนี่ยมันลดลงนะตั้งแต่ช่วงเดือนมันจะวางทุกๆไตรมาสแรกไตรมาส2เขาจะมาชูว่าน้ำมันลดมันก็เปลี่ยนทันทีไม่ใช่เขาวางเป็นไตรมาสมันลดลงแล้วหรือยังนะครับราคาน้ำมันมันต่ำลงเนี่ยตอนนี้มันต่ำกว่า20-25ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยนะมันต่ำลงมากเนี่ยไฟฟ้ามันจะปรับเป็นไตรมาสนะครับ
ว่าไตรมาสนี้ค่าอัตราไฟฟ้าเท่าไหร่เมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนไม่ใช่ปรับค่าไตรมาสเมื่อก่อนเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเป็นลักษณะคือตายตัวไปเลยขึ้นทีก็เดือดร้อนคราวนี้เป็นลักษณะการลอยตัวตามราคาน้ำมันเพราะใช้น้ำมันเป็นเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะดีเซลต่อมาเนี่ยในภาคใต้ก็จะใช้เรื่องของถ่านหินคนใต้ไม่ยอมไงที่จะไปทำโรงงานไฟฟ้าเพราะกลัวจะเป็นมลพิษโน่นนี่นั่นก็ ไม่ได้สร้างนะครับนี่แหละคือที่มาและที่สำคัญตอนหลังเนี่ยก็อนุมัติให้ทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บางคนถามว่ามีทำไมไฟฟ้านิวเคลียร์มันจะไปมาทำไมประเทศไทยจะไปลบกับใครต้องมีโรงมันผลิตไฟฟ้าเขาเรียกว่านิวเคลียร์เพื่อสันตินะแหกปากันด่ากันไม่รู้เรื่องอะเรื่องของพวกนี้ก็คือปัญหาไฟฟ้ามันแพงเพราะไปยึดติดกับราคาน้ำมันเขาไปเอาถ่านหินมาก็บอกมันจะสร้างมลพิษคืออะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ให้สร้างทั้งชาวบ้านทั้ง NGO ก็อ้างเพื่อใช้ในการหาเสียงเพื่อในการหาเงินเชิงการต่อต้านเพราะสร้างเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ประเทศข้างเคียงเนี่ยที่เราเคยซื้อพลังงานมามันก็ไม่ได้ขายไอ้พวกนั้นก็สนับสนุน NGO สนับสนุนให้มีการต่อต้านโรงไฟฟ้าที่เราจะสร้างขึ้นเองไงนะอันนี้หุ้นส่วนคนจะรู้นะนะฮะประชาชนทั่วไปคนจะรู้ถามว่าทำไมราคาไฟฟ้ามันยังไม่ต่ำลงนะครับมันคิดเป็นไตรมาสนะครับเขาจะมีเป็นไตรมาสนี้ไตรมาสนี้ไตรมาสผมไปดูตั้งแต่ปีที่แล้วไตรมาสมันลดลงมันลดลงแต่มันไม่ควรจะมากกว่านี้แต่มันใกล้เวลาที่เขาต้องพิจารณาแล้วนะครับนั่นหมายความว่ามกราคมพามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเขาต้องพิจารณาเรื่องของค่า FP แล้วว่ามันต้องต่ำลงกว่านี้นะครับส่วนเรื่องของการแจกนะเรื่องของการแจกไฟฟ้าใช้ฟรีรัฐบาลให้ใครใช้ไม่เกินอยู่90หน่วยเนี่ยก็คือใช้ฟรีก็คือคนจนนั่นได้ใช้ฟรีนะครับส่วนใครใช้เกินเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินแต่ทีนี้มีข้อเสนอว่าถ้าไม่เกิน 1,000 บาทถ้าใช้เกิน 1,000 บาทเนี่ยนะครับคุณก็จ่ายเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นน่าสนใจไหมน่าสนใจดีไหมดีประชาชนชอบไหมชอบแต่คำถามที่ถูกกลับไปก็คือว่าสวที่เรียกร้องเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านควรทำคือตอนนี้สวเอาเงินเดือนบอกว่าเอาเงินเดือนครึ่งหนึ่งมาจ่ายให้กับกองทุนช่วยเหลือโควิดทำไมท่านไม่สิ่งแรกที่ท่านจะทำเนี่ยผมถามในฐานะประชาชนนะทำไมท่านไม่เอาเงินเดือนของท่านทั้งหมดไปช่วยกองทุนโควิดในทีไม่ต้องมาเรียกร้องหรอกนี่คือประการแรกนะครับประการที่สองถามว่าให้การไฟฟ้าเนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้การไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยคือการไฟฟ้าให้ใช้ฟรีทั้งประเทศเนี่ยนะครับเกินไปก็ใช้ครึ่งราคาเอาเงินมาจากไหนแค่ตอนนี้ออกพ.ร.ก.เงินกู้จะไปเจอเจ้าสัวเพื่อจะขอให้ช่วยเหลือพ.ร.ก.เงินกู้นะครับด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลก็ยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งแสดงความไม่พอใจเลยนั่นหมายความว่าถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายเราจะสะดุดกับอะไรทราบไหมสะดุดกับการฟื้นฟูคือหลักการบริหารประเทศมันแบ่งเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในการแพร่ระบาดจากภายนอกการแพร่ระบาดจากภายในนะครับปัจจัยภายในจะแบ่งเป็นการป้องปรามป้องกันนะครับอาชญากรรม การละเมิดนะครับคำสั่งนะครับป้องปรามแล้วก็ป้องกันเรื่องโรคระบาดนะครับสร้างจิตสำนึกนะครับคือป้องปรามแล้วก็ฟื้นฟูนะครับแล้วก็เข้าสู่เยียวยาขอไปฮะเยียวยาก็คือว่าช่วยเหลือนะครับคนที่เป็นหนี้บ้านรถเงิน3เดือนนะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยเยียวยา 5,000 บาทแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบทางตรงได้รับผลกระทบทางอ้อมประกันสังคมได้รับผลกระทบทางตรงและกำลังเตรียมทำเรื่องได้รับผลกระทบทางอ้อมอันนี้คือกระบวนการเยียวยานะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวเข้ามาว่าอีกเรื่องนึงนะครับก็จะใช้ฟรีอีกนะแล้วก็เรื่องของอะไรอีกอะไฟฟ้าเขาก็ลดลงอีก 3% นะครับพอลดลงอีก 3% ก็บอกน้อยเกินไป ควรจะมากกว่านี้ก็เขาต้องปรับค่า FP อีกรอบนึงอาจจะพิจารณาก่อนก็ได้นี่เป็นเรื่องของการไฟฟ้าที่ต้องพิจารณานะครับว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันถูกลงแล้วมันต้องปรับก่อนเวลาได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องพิจารณานะครับให้การไฟฟ้าไปพิจารณาที่สามารถทำได้
แต่ส่วนบอกว่าเอาให้ใช้ฟรีไปครึ่งเลยคำถามคือเอาเงินมาจากไหนที่จะเอามาจ่ายค่าไฟฟ้าครึ่งนึงทั้งประเทศเนี่ยเอาเงินมาจากไหนนะถ้าคนใช้เกินเนี่ยไอ้เฉพาะ 1,000 บาททั้งประเทศทุกครัวเรือนเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเฉพาะกู้เนี่ย1ไม่รู้มันจะกู้จะกู้เนี่ยพอเรากองเงินกู้1ล้านล้านมันจะพอหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะโอเคแก้เกมด้วยกันไม่ไปกู้ IMF จะมากู้คนภายในประเทศนั่นคือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นยกเว้นแต่ตอนนี้การไฟฟ้าต้องปรับราคาให้มันต่ำลงนะครับด้วยการกำหนดค่า IP พิจารณาค่า IP ให้เร็วขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันมันถูกลงพอเราซื้อน้ำมันล่วงหน้าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเรื่องของพลังงานต้องซื้อน้ำมันล่วงหน้าอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่บอกใช้ฟรีใช้ฟรีใช้ฟรีเนี่ยไอ้ใช้ฟรีมีอยู่แล้วไม่เกิน90หน่วยคนจนนะครับคือผมเข้าใจนะว่าสถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลให้คนได้ก็ดีใจเงียบกิ๊บเงียบไม่ยอมพูดไม่ยอมจาไอ้คนไม่ได้โวยวายจะต้องได้นะได้แล้วตั้งได้อีกอะไรการบริหารจัดการประเทศอะไรที่มันตึงเงินไปก็ไม่ได้ย่อนเงินไปไม่ได้ให้อีกก็ได้ฮะจะสิ่งที่ตามมาคืออะไรการฟื้นฟูประเทศจะมีผลกระทบอย่างแรงในระยะยาวเพราะเราจะต้องหาเงินมาอุดหนุนมาจ่ายชำระหนี้เนี่ยอีกหลายปีนะ1ล้านล้านเนี่ยการประเมินในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองปี2564ประเทศไทยจะกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบเราจะช้ากว่าปกติแต่ถ้ามองนิดนึงถ้ามองลองยาวๆเมื่อวางระยะสั้นไว้ระยะกลางไว้ระยะยาวไว้เนี่ยแค่การไฟฟ้าไปปรับในส่วนของค่า FP ให้ไวขึ้นแค่นั้นไม่มีอะไรมากให้มันประเมินให้กับเท่ากับราคาน้ำมันของตลาดโลกนะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ดีขึ้นอันนี้ผมแนะนำนะแต่การไปแจกอีกเนี่ยไปเพิ่มอีกครึ่งราคาเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ผิดนะจะส่งผลกระทบในระยะยาวทันทีนะครับอันไหนดีผมบอกดีนะอันไหนไม่ดีผมบอกไม่ดีผมอธิบายเนี่ยผมไม่ได้ยึดประโยชน์ส่วนตัวนะผมใช้ไฟฟ้าไหมผมใช้ไฟฟ้าถ้าราคาลดลงใช้ฟรีผมได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์นะครับสำนักข่าวได้ประโยชน์แต่ผมมองเรื่องภาพรวมผลกระทบในภาพรวมที่จะได้รับผลกระทบในระยะยาวเงินเยียวยาผมก็ไม่ได้นะประกันสังคมผมก็ไม่ได้ทำเงินเยียวยา 5,000 บาทผมก็ไม่ได้ไปเอานะครับไฟฟ้าลดลงถ้าผมอยากได้ผมก็บอกเออไฟฟ้าลดลงเลยดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ประเทศจะหนักผมไม่รับผลผมได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มั้ยพวกเราได้รับผลกระทบมันได้รับผลกระทบแต่เราจะมาเห็นแก่ตัวในยามวิกฤตไม่ได้ต้องยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในประเทศเราอยู่กัน 6-70 ล้านคนสิ่งเหล่านี้คือพวกเราต้องคิดในเชิงการบริหารก็เช่นกันนะครับคนพูดง่ายอ่ะเห็นลดนั่นลดนี่หยุดนั่นหยุดนี่แต่ไอ้ที่หยุดนั่นหยุดนี่ลดนั่นนี่มันคือเงินที่ต้องไปอุดหนุนและเยียวยาทั้งนั้นนะไม่ใช่ของฟรีของฟรีไม่มีในโลกนะนะครับต้องเรียนให้หุ้นส่วนนะสิ่งเหล่านี้นะครับพวกเราควรจะรู้บอกทำไมไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมันไม่เพิ่มขึ้นได้ไงทุกปีเนี่ยนะครับค่าไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะคนมันใช้มากขึ้นทำไมอากาศมันร้อนมันจะมากขึ้นในช่วงเดือนไหนเมษายนเพราะเข้าสู่หน้าร้อนร้อนที่สุดไม่เปิดแอร์ก็เปิดพัดลมมันจะหนักนะครับค่าไฟฟ้าจึงเพิ่มสูงขึ้นไงรัฐบาลเอาเงินมาอุดหนุนมาเยียวยาได้ไหมได้แต่สิ่งที่ตามมาคือต้องไปกู้มาเพราะตอนนี้ทำทุกอย่างแล้วพอต้องไปกู้มาเราจะต้องชดใช้แล้วหลังจากนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องใช้เวลาระยะเวลาค่อนข้างจะยาวในการฟื้นฟูมันจะยาวขึ้นไปเลยอีก3เดือนไปเลยนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของเรามันจะโตช้าขึ้นเราจะหนักขึ้นมันคุ้มค่ามั้ยมันได้คุ้มเสียหรือเสียคุ้มได้มันไม่คุ้มไงนั่นหมายความว่าทำยังไงที่จะเขาเรียกว่าสมประโยชน์ก็ไปยากไงการไฟฟ้าก็พิจารณาเรื่องค่า FP ใหม่แค่นั้นแหละเพราะว่าน้ำมันถูกลงก็พิจารณาเรื่องค่า IP ใหม่นะ
การซื้อน้ำมันล่วงหน้าเนี่ยประเมินเรื่องค่า FP และหลักที่สำคัญการไฟฟ้าต้องไม่ยึดโยงกับน้ำมันเพราะปัจจุบันเนี่ยน้ำมันขึ้นไฟฟ้าขึ้นน้ำมันลงไฟฟ้าลงก็ต้องไปนำวัตถุดิบอย่างอื่นมาทำก็เลยเป็นที่มาของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ไงเพราะมันไม่ต้องไปยึดโยงกับราคาน้ำมันไงนะฮะเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินก็บอกมลพิษไงก็เลยไปออกเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อให้ราคาไฟฟ้ามันต่ำลงนะอธิบายให้เข้าใจโดยรวมสถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลทำมาได้ดียังทำมาถูกต้องแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องพรกเงินกู้ตอนนี้เขาก็มีการหารือประชุมกันไปแล้วเรื่องของพรกเงินกู้แล้วก็ตกลงเขาจะออกเป็นพันธบัตรนะครับไม่กู้เงินของ IMF จะมากู้เงินของคนไทยเนี่ยเขามีกลยุทธ์ในการกู้เงินของคนไทยจะกู้เงินอย่างไรวิธีไหนเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ทราบในตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องV6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องV6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ